Student Mathiyom 2. My name is Sister Ni Si Cheung Ha. How are you today? I'm great. And you? Today we are going to learn about Unit 2, Culture and Festival. And the topic is, Are you superstitious?นะคะก็สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เจอกันอีกครั้งใน EP ที่2นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของอะไรคะหัวข้อเรื่อง Are you superstitious นะคะ Are you superstitious นะคะมีใครรู้บ้างนะคะว่ามันคือ เรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะAre you superstitious? นะคะในที่นี้นักเรียนเชื่อเรื่องอะไรคะความฝันเวลาเราตื่นขึ้นมานะคะเมื่อเราฝันนะคะเราก็จะชอบมาเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังใช่ไหมคะว่าเรามีฝันแบบนั้นแบบนี้นะมันหมายความว่ายังไงใช่ไหมคะทีนี้เรามาดู Are you superstitious? หมายความว่าหมายความว่าอะไรนะคะเขาเรียกว่าอะไรความเชื่อเรื่องโชคลางนะคะ Are you superstitious แปลว่าคุณเชื่อเรื่องโชคลางไหมนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้วันนี้นะคะคืออ่านข้อความและจัดกลุ่มความเชื่อเกี่ยวกับความโชคดีและโชคร้ายนะคะได้ถูกต้องจากที่หัวข้อเรื่องเราบอกว่าอะไรนะคะ Are you superstitious นะคะก็คือคุณเชื่อเรื่องโชคลางไหมนะคะก็เป็นความเชื่อนะคะมันก็จะมีทั้งความโชคดีและความโชคร้ายนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาแยกกลุ่มนะคะว่าความโชคดีคืออะไรความโชคร้ายคืออะไรนะคะมา Are you superstitious? Good or bad lucky? Good or bad lucky? นะคะโชคดีหรือโชคร้ายล่ะ Good or bad lucky? Look at the picture 13th Friday13th Friday หรือ Friday the 13th เขาบอกว่า very unlucky มันเป็นความโชคร้ายมากเลย very unlucky นะคะในวันศุกร์ที่13ทำไมเขาถึงเชื่อว่าวันที่13นะคะซึ่งตรงกับวันศุกร์เนี่ยมันจะมีความโชคร้ายมากนะคะเพราะว่าชาวตะวันตกเนี่ยเขาเชื่อว่าวันที่13เป็นวันที่โชคร้ายเพราะเป็นวันที่พระเยซูได้สิ้นพระชนนะคะในวันนั้นและเป็นเลขขี้นะคะของชาวตะวันตกเขาจึงให้วันที่13ซึ่งถ้ามันตรงกับวันศุกร์เป็นวันที่มีความโชคร้ายมากนะคะวันศุกร์ที่13ยังเป็นวันที่เราจะหยุดนะคะและจะออกไปเที่ยวนะคะซึ่งเป็นวันที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะคะเขาเลยบอกว่าวันนี้มันเป็นวันที่โชคร้ายไม่ควรที่จะออกไปไหนนะคะต่อนะคะ what are superstitious นะคะ what are superstitious having or showing a belief in a superstitious นะก็คือเขาเรียกว่าอะไรแสดงนะคะความเชื่อนะคะในโชคลางต่างๆนะคะI believe that certain events or things will bring good or good luck นะคะเขาบอกว่าอะไรคะเชื่อในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะมันจะนำความโชคดีหรือโชคร้ายมานะคะเขาเรียกว่าเป็นความเชื่อเนาะไม่ว่าจะเป็นความโชคดีความโชคร้ายนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือจะร้ายนะคะ superstitious นะมันมีอะไรบ้างนะคะเราไปดูนะคะ good luck ความโชคดีกันดีกว่าโชคดีมีอะไรบ้างนะคะอาการหรือเหตุการณ์ที่มันบอกนะคะหรือที่มันเป็นความเชื่อว่าเราจะโชคดีนะคะ look at the picture if your right hand it shows you will earn money if your right hand it shows you will earn moneyถ้าคุณคันมือขวาถ้ามือขวาของคุณคันนะคะคุณจะได้รับอะไรคะ
คุณจะได้รับเงินอันนี้คุณครูก็เป็นบ่อยนะแต่ว่าได้รับเงินไหมก็ไม่เห็นมีเลยนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนเนาะอาการคันมืออาจจะเราอาจจะไปสัมผัสกับสิ่งของที่มันอะไรคะระคายเครื่องเนาะมีแบคทีเรียมีเชื้อโรคอยู่นะคะเมื่อเราไปสัมผัสมันก็อาจจะคันก็ได้แต่ในความเชื่อของแต่ละคนนะคะที่เป็นความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะเขาบอกว่าถ้าคันมือขวาเนี่ยคุณจะได้รับเงินนะคุณจะได้รับเงินนะคะต่อมา good luck if you find a four leaf cover you will be lucky if you find a four leaf cover you will be lucky นะคะเขาบอกว่าถ้าคุณนะคะพบหรือเจอนะคะใบถั่วที่มันมี4ใบคุณจะเจอกับความโชคดีนะคะ if you find a four leaf cover you will be lucky นะคะครูก็ไม่ได้สังเกตเหมือนกันว่าต้นถั่วหรือใบถั่วเนี่ยมันมีจำนวนใบกี่ใบนะคะถ้าเราเกิดบังเอิญไปพบไปเจอนะคะหรือต้นที่เราปลูกอยู่มันมีอยู่4ใบนะคะนั่นก็อาจจะเป็นความโชคดีของเรานะคะก็จะนำพาสิ่งดีๆมาให้เราก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองนะคะต่อมา good luck look at the picture อะไรอ่ะดำดำเงาดำดำมันคืออะไรคะเงาดำดำมันคืออะไรอ่ะ if you step on your shadow if you step on your shadow แปลว่าอะไรคะถ้าคุณเหยียบเงาของตัวเอง if you step on your เงา on your เงา on your shadow นะคะครูก็พูดไปเรื่อยเนาะ if you step on your shadow ถ้าคุณเหยียบน่ะบนเงาของตนเองนะคะคุณจะอะไรคะถ้าเหยียบเงาได้จะถือว่าเป็นคนที่มีความโชคดีอ้าวลองไปดูนะไปยืนตากแดดดูนะคะว่าเราสามารถที่จะเหยียบเงาตนเองได้ไหมนะคะgood luck if a girl drinks salt water then go to sleep she will see her future husbandIn her dreams, if a girl drinks salt water, then go to sleep. She will see her future husband in her dreams. นะคะดูจากรูปภาพแล้วเขาทำอะไรคะดื่มนะคะเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรนะถ้าคุณดื่มน้ำถ้าเป็นผู้หญิงดื่มน้ำเกลือนะคะแล้วจากนั้นคุณก็ไปนอนนะคะคุณก็จะเจอกับสามีในอนาคตในฝันของคุณอ้าวแล้วนะคะใครอยากรู้ว่าหน้าตาบอยเฟนหรือฮัสบันด์ของคุณเป็นยังไงคืนนี้คุณครูไปลองได้ไหมอ่ะหมดสิทธิ์แล้วเนาะเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงนะคะดื่มน้ำเกลือแล้วไปนอนจะเจอนะคะสามีในอนาคตในฝันของตนเองนะคะใครเชื่อนะคะก็ลองไปทำดูนะว่าจะเจอจริงๆไหมหน้าตาสามีในอนาคตของเรานะคะต่อมา good luck if the first butterfly you see in the year is white it will bring you good luck all years นะคะ if the first butterfly you see in the year is white it will bring you good luck all years นะคะถ้าคุณเจอผีเสื้อสีขาวนะคะในปีนั้นคุณจะมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันจะนำความโชคดีมาให้คุณทั้งปีเลยตลอดทั้งปีนะคะก็คือถ้าคุณเจอผีเสื้อสีขาวครั้งแรกในปีนั้นนะคะมันก็จะนำความโชคดีมาให้คุณตลอดทั้งปีนะคะเพราะฉะนั้นอ้าวนักเรียนนะคะเมื่อถึงวันขึ้นปีใหม่ทำยังไงดีนะคะก็ไปหาเขาเรียกว่าอะไรไปตามสถานที่ที่มีผีเสื้อนะคะแล้วต้องไปหาผีเสื้อที่มันเป็นตัวสีขาวนะคะเราต้องเจอเป็นตัวแรกเท่านั้นนะคะถ้าใครอยากโชคดีนะคะมาต่อนะคะ good luck เขาบอกว่า if you blow all the candles on your birthday cake in one blow you will have whatever you want นะคะ if you blow all the candles on your birthday cakesIn one bowl, you will have whatever you want. นะคะเขาบอกว่าถ้าคุณเป่าเค้กนะคะวันเกิดในเป่าเทียนนะคะในเค้กวันเกิดของคุณ
คุณจะอะไรคะขอในสิ่งที่ต้องการนะคะได้นะคะก็คือ Happy Birthday to you นะคะเราร้องเพลงอะไรเสร็จใช่มั้ยเขาก็จะให้เราอธิษฐานนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเป่าเทียนนะคะเหมือนกับการอะไรคะอธิษฐานแล้วก็เป่าเพื่อที่จะให้สิ่งที่เราขอนะคะลอยไปถึงใครคนนึงนะคะที่เราต้องการที่จะขอสิ่งนั้นเนาะอ่ะต่อมา if you put a mirror just across the door if you put mirror just across the door นะคะก็คือความโชคดีนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาถ้าคุณวางกระจกนะคะไว้ตรงข้ามกับอะไรคะประตูหรือข้างๆประตูนะคะบ้านใครลองสังเกตดูนะพ่อแม่ของเราเอากระจกไปติดไว้ที่ข้างประตูหรือเปล่านะคะนั่นก็จะเป็นความเชื่อนะคะในเรื่องของความโชคดีที่จะเข้ามาในบ้านนะคะif you put the sugar into the soup first before the tea นะคะ if you put the sugar into the cup first before the tea นะคะเขาบอกว่าถ้าคุณวางน้ำตาลลงในถ้วยนะคะถ้วยครั้งแรกนะคะก่อนที่คุณจะรินชาลงไปนะคะก็จะเป็นความโชคดีนะคะนะคะของพวกเรานะคะสร้างความโชคดีสร้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพิ่มเนาะเพิ่มความโชคดีเพิ่มอะไรอ่ะให้เกิดสิ่งดีๆแก่เรานะคะyou can hang Garrick in your house for good luckนะคะ you can hang Garrick in your house for good luck นะคะก็คือคุณสามารถแขวนอะไรคะกระเทียม in your house ในบ้านของคุณ for good luck นะคะอันนี้บ้านครูก็มีนะกระเทียมแต่ไม่ได้เชื่อในสิ่งความโชคดีโชคร้ายอะไรเพราะว่าแขวนไว้ทำไมคะไว้ทำกับข้าวนะคะก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้นะคะbad luck นะคะความโชคร้ายอะไรบ้างนะคะที่บ่งบอกถึงความโชคร้ายเป็นรางนะคะเป็นรางความเชื่อซึ่งถือว่าจะนำพาความโชคร้ายมาสู่เรานะคะมีอะไรไปดูกันนะคะ if you left hand in chess you will lose money ค่ะ if you left hand in chess you will lose money เขาบอกว่าถ้าคุณคันที่มืออะไรตอนแรกความโชคดีคันที่มืออะไรคะคันมือข้างไหนมือขวาจะได้รับเงินจะมีความโชคดีใช่ไหมแต่ถ้าคันมือซ้ายล่ะคุณจะเป็นยังไงเสียเงินนะคะอ้าวถ้าคุณคันมือซ้ายคุณก็จะเสียเงินตายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคันเราแสดงความรู้สึกไหมเราก็ไม่ต้องแสดงความรู้สึกว่ามันคันเนาะเราก็ปล่อยให้มันผ่านไปนั่นเองนะคะต่อมา if you start a trip on Friday you will miss fortune นะคะ if you start a trip on Friday you will miss fortune นะคะเขาบอกว่าถ้าคุณเริ่มทริปนะคะหรือจะออกทริปในวันศุกร์ที่13ตามรูปภาพคุณจะเจอกับความอะไรคะคุณก็จะเจอกับความโชคร้ายนะคะคุณก็จะเจอกับความโชคร้ายแย่มากเลยถ้ายังไงดีถ้ามันตรงกับวันที่13หรือวันศุกร์เราไม่ไปได้ไหมวันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เชื่อในโชครางจริงๆนะคะเราก็หยุดไว้ก่อนเราก็ไม่ต้องไปวันนี้เราก็ไปสัปดาห์ต่อไปซึ่งมันตรงกับวันอื่นนะคะต่อมา if you walk under the radar you will have bad luck if you walk under a radar you will have bad luckนะคะดูจากรูปภาพแล้วเขาอยู่เขาบ่งบอกว่าอะไรคะถ้าคุณ walk under a ladder เดินไปที่ใต้บันไดคุณจะเจอกับความโชคร้ายนะคะสมัยครูเด็กๆพ่อแม่ครูก็เคยสอนเหมือนกันนะว่าห้ามเดินลอดบันไดนะคะเพราะว่าสมัยก่อนบ้านครูจะเป็นบ้านยกสูงเป็นบ้านไม้นะแล้วก็จะมีบันไดนะคะลงมาแล้วก็แบบสมัยเป็นเด็กเนาะจะชอบวิ่งใต้บันไดพอวิ่งแล้วทำยังไงคะเวลาเราก้มเนาะลอดใต้บันไดเวลาเราลุกขึ้นเป็นยังไงคะหัวมันก็จะโขกกับบันไดนะคะอาจจะเป็นกลอุบายเพื่อไม่ให้เราลอดใต้บันไดก็เป็นได้นะคะอันนี้เป็นความคิดของครูนะเมื่อครูโตขึ้นนะคะอันเนี้ยเขาบอกว่าถ้าคุณเดินใต้บันไดลอดใต้บันไดคุณก็จะเจอกับความโชคร้ายนะคะต่อ
่อมา when a cast นะคะ when a cast knit three times indoor it will rain in 12 hour when a cast knit three times indoor it will rain in 24 hour นะคะเขาบอกว่าเมื่อแมวนะคะจาม3ครั้งนะคะในอาคารนะคะ it will rain in 12 hour ก็คือฝนจะตกใน24ชั่วโมงนะคะไม่ใช่ตกตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะใน24ชั่วโมงนี้ก็คือ1วันฝนมันจะตกถ้าแมวมันจำ3ครั้งอ้าวใครที่เลี้ยงแมวไว้ที่บ้านนะลองสังเกตดูนะว่าแมวของเราอ่ะมันจำหรือเปล่าถ้าจำเกิน3ครั้งแสดงว่ามันอะไรคะมันไม่สบายละรีบพาไปหาหมอนะคะต่อมา if you dream about a dogs you will have a lot of anemia นะคะ if you dream about a dogs will have a lot of anemia นะคะแปลว่าอะไรคะถ้าคุณฝันถึงสุนัขหรือฝันเกี่ยวกับสุนัขนะคะคุณจะมีศัตรูนะคะคุณจะมีศัตรูมากมายเลยนะคะในวันนั้นในเดือนนั้นนะคะในช่วง เวลาที่คุณฝันนะคะเขาบอกว่าคุณจะมีศัตรูเข้ามานะถ้าคุณฝันถึงเกี่ยวกับสุนัขนะคะ if you break a mirror it will be bring you 7 years of bad luck if you break a mirror it will be bring you 7 years of good of the bad luck ไม่ใช่ good luck นะคะเขาบอกว่าถ้ากระจกของคุณมันแตกนะคะมันจะนำพาความโชคร้ายมาให้คุณตลอดทั้งปีนะคะแต่ว่าคนไทยจะชอบพูดว่าอะไรคะถ้ากระจกแตกนะคะเราไม่ควรที่จะนำมาส่องนะคะเพราะว่ามันจะเกิดความโชคร้ายกับเราแต่ครูคิดว่ามันอาจจะทำให้เราบาดเจ็บกระจกอาจจะบาดมือเราก็ได้ใช่ไหมคะสมัยเด็กๆครูก็ชอบเอาแผ่นกระจกที่มันแตกแต่ว่ามันสามารถใช้ได้อยู่เป็นแผ่นเล็กๆนะคะแอบพกใส่กระเป๋ากระโปรงนะคะไปโรงเรียนเอาไว้ส่องเนาะต่อมานะคะ if you sleep with your feet toward the door a night walker will steal your soul if you sleep with your feet toward the door a night walker will steal your soulนะครับว่าถ้าคุณนอนหลับแล้วขาของคุณเนี่ยไปอยู่ที่ประตูนะคะไปตรงประตูเขาบอกว่านักเดินทางในตอนกลางคืนจะมาเอาวิญญาณของคุณไปใช่หรือไม่ใช่นะคะก็อาจจะใช่หรือเปล่าไม่รู้เราไม่เคยนะคะใครอยากจะลองนะคะก็ลองทำดูนะต่อมา if you open an umbrella it bring your best luckIf you open an umbrella, it's bring your best luck. เขาบอกว่าถ้าคุณกางร่มนะคะ it's bring your best luck. มันจะนำพาอะไรคะมันจะทำให้คุณโชคร้ายมันเกี่ยวอะไรกับการกางร่มอ่ะ If you open an umbrella, it's bring your good best luck. ไม่ใช่ good bad luck สิ your best luck นะคะโอ้ครูชอบพูดแต่ความโชคดีใช่ไหมครูชอบพูดแต่ความโชคดีไม่ชอบพูด bad luck เลยนะคะif a dog howl at night death is near นะ if a dog howl at night death is near นะคะว่าถ้าหมามันหอนในตอนกลางคืนนะคะแสดงว่ามีวิญญาณอยู่ใกล้ๆใช่ไหมเรื่องนี้ครูเชื่อนะคะเพราะว่าแถวบ้านครูภาคอีสานนะคะก็จะมีเยอะแยะมากมายนะคะในช่วงที่มีคนเสียชีวิตนะคะหรือเขาเรียกว่าอะไรมีเหตุการณ์เรื่องเกี่ยวกับวิญญาณเกี่ยวกับอะไรเข้ามาในหมู่บ้านนะคะสุนัขก็จะเห่าหอนนะคะในช่วงเวลานั้นนะคะDon't chase anyone with a broom นะคะ Don't chase anyone with a broom นะคะบอกว่าห้ามใช้ไม้กวาดไล่ตีกันนะห้ามใช้ไม้กวาดตีกันนะคะเพราะว่าไม้กวาดเป็นอะไรนะคะในทางความเชื่อเขาบอกว่าหรือความเป็นจริงไม้กวาดเป็นของต่ำใช่ไหมคะเอาไว้กวาดสิ่งสกปรกนะคะเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเวลาเราเอามาเล่นไล่กันตีกันนะคะก็จะเหมือนกับว่าเอาของต่ำขึ้นมานะคะActivity good luck or badly กิจกรรมนะคะเรามาดูคุณครูจะให้ทำอะไรนะคะ
read superstitious and the following sentence carefully, then answer good luck or best good นะคะเขาบอกว่าอะไรให้อ่านประโยคนะคะ and the following sentence carefully then answer good luck or good bad นะคะให้อ่านประโยคนะคะแล้วก็บอกว่าเป็น good luck หรือ bad luck เนาะมันอาจจะไม่ชัดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งไปงานให้นะทีนี้เรามาดูนะคะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดเนาะอันนี้เดี๋ยวคุณครูจะส่งให้ในซูมดีกว่านะคะใบงานนะคะนักเรียนสิ่งที่นักเรียนจะต้องไปทำนะคะให้นักเรียนดูประโยคนะคะให้นักเรียนดูประโยคแล้วบอกว่าเป็น good luck หรือ good bad นะคะอ่ะครูก็พูดมานานพอสมควรแล้วนะคะสำหรับเรื่องอะไรคะare you superstitiousนะคะก็คือความเชื่อเรื่องโชคลางต่างๆนะคะนักเรียนก็จะได้อ่านในเรื่องของอะไรคะ good luck นะคะ bad luck ความโชคดีความโชคร้ายนะคะบางอย่างนะคะนักเรียนก็เชื่อได้บางอย่างก็นักเรียนก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแล้วแต่ดุลยพินิจของแต่ละคนนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใน EP ที่3นะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ